ัสดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ในเกม Gary Mod VS Fighting กันระหว่างทีมของ Skibidi Toilet Upgrade และทีมขององค์กรเหล่า Camera Man Multiverse วันนี้จะมีคู่ใครกันบ้างถ้างั้นไปลอง Fighting กันเลยมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อน Titan Demon Upgrade โอ้โหมันยิ่งกว่า Upgrade อีกแค่ตัวเบลเลอร์เลยเขามาจาก Multiverse อะไรเนี่ยเพราะว่าตัวของเขามันมีออร่าสีแดงด้วยแถมยังมีผลึกคริสตัลสีม่วงอยู่บนไหล่ทั้งสองข้างของเขาด้วยนะแล้วก็มีลำโพงด้วยนะโอ้โหนี่เขาไปรับพลังใครมาเหรอว้าวสวยมากๆเลยดูออร่าความโหดเขาสิดูสว่างของเขาสักก้อนมันมีออร่าสีแดงด้วยนะไม่แน่ใจว่าออร่าสีแดงอ่ะคือพลังอะไรของเขากันแน่แต่ที่แน่มันไหลหล่อหลอมไปทั่วร่างของเขาเลยแหละเอาล่ะเราจะลองสิงเป็นไททันดิวแมนอัพเกรดอยู่นะโอ้นี่ท่าจ้วงนี่ท่าจ้วงตึกนี่ท่าจอดท่าจอดยังไปขนแร่ได้ไหมท่าสว่านทะลุทะลวงหมดท่าแดงก็ทำให้ทำแมงว่องไวคล่องแคล่วด้วยนะอย่างว่องอย่างว่องแล้วดูท่าทางเครื่องยนต์กลไกของเขาอ่ะมันก็ดูถึกนะโอ้ยยิงสายด้วยยิงสายกลางอากาศได้เลยนะบินได้ด้วยเหมือนจะบินได้เลยมาลองกับเจ้า Skibidi Toilet ตัวเล็กๆกันบ้างดีกว่าโอ้โหเจอมิสไซล์ตายเรียบอันนี้ยังไม่ได้จอสว่านลงไปเลยนะนี่ลองจอสว่านกันดิอื้อหือไม่เหลือขอบอกว่ามันสูสีกับเจ้าพวกไททันในฝั่งของ Skibidi มากเลยนะต่อไปนี่เลยบอสตัวจริงของเราเขาเป็น Neon Left Station หรือว่า DJ Skibidi Upgrade อะมาจากไหนนี่โอ้โหเขาอัปเกรดถึงขั้นตัวเท่านี้แล้วเหรอเนี่ยเขาอัปเกรดลำโพงมาก็คือมากเลยนะสุดยอดข้างๆซ้ายกับขวามันคือวาซาบิใช่เปล่าก็น่าดีลองใส่กระแซบหน้าดูเลยนะโอ้โหเขาเล่นสกปรกมากกันเลยเนี่ยเล่นของฉุนของแสบลูกตาแสบจมูกอีกต่างหากอย่างนี้ถ้าสู้ไม่ได้ค่ะจะวาซาบิปลาเข้าปากก็ได้นะเอาวาซาบิมาเล่นกันแบบนี้เหรอเขาไว้กินกับซูชิปลาแซลมอนไม่ใช่เหรอโอ้ยหิวเลยมีกินไหมแถวนี้ลำโพงสองข้างของเขาก็กินขาดนะดูดิโอ้ยวาซาบิโอ้ยเห็นแล้วฉุนจมูกแสบจมูกแทนล่ะกลัวแท้เลยมันแสบขึ้นสมองเลยนะเอาล่ะเรามาลองกับเหล่ากองทัพของสปิเกอร์แมนตัวเล็กๆกันบ้างดีกว่านะโอ้โหเยอะขนาดนี้มันจะไปสู้ได้ยังไงอ่ะอย่างน้อยพวกสปิเกอร์แมนก็มีปืนเลเซอร์นะเออทุกคนลุมยิงทีเดียวตายเลยลุยเลยลองดูพลังของ DJ Man Skibidi อัพเกรดกันก่อนโอ้โหนี่มันเสียงกระหึ่มจากมัลติเวิร์สนี่นะเฮ้ยตายเรียบหมดทั้งกองทัพเลยเหรอจะเหลือเหรออุ้ยท่าทางมันมีพลังแบบใช้เสียงสะกดจิตได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อว่าดีเจจะพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยรู้สึกว่าจะสู้ไม่ทันใครงั้นลองกับไททันดีมันอัพเกรดดูบ้างดีกว่าเจอเจาะอื้อหือทีเดียวเรียบร้อยแสดงว่าเมื่อกี้เจ้าดีเจสกิลที่ไทเลตอัพเกรดเนี่ยมันปล่อยเครื่องเสียงไม่ทันนะมันเลยสู้ไม่ทันใช่ไหมตอนปล่อยทันมันมีท่าสะกดจิตด้วยนะทำให้ไม่อยากโจมตีมันด้วยเพราะว่าไททันดีมันอัพเกรดเนี่ยเขาไวกว่าว่องกว่าแล้วเข้าถึงตัวได้ก่อนต่อไปก็เป็นทีของคร็อกแมนไททันอัพเกรดกันบ้างไททันคร็อกแมนอัพเกรดตัวนี้เข้ามาในทองเหลืองอลามแบบว่าตัวอ้วนขึ้นนะเพราะว่าเกราะเขาเนี่ยมันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นท้องทองอะไรจะทองขนาดนี้ข้างหลังเหมือนจะมีท่อระบายแบบป่องควันของพวกหูดเวลาเนี่ยนะโอ้โหดูดินี่สัญลักษณ์ของนาฬิกาเขาเหรอมีนาฬิกาหลายแบบหลายเรือนนะอยู่บนตัวเขาอะแต่ที่สำคัญน่ะปืนก้อนน่ะอยู่ข้างๆมือของเขาอ่ะติดอาวุธครบมือเลยนะและข้างหลังเขาเหมือนมีกระดองอะไรบางอย่างเนี่ยนะถ้าทางจะไว้ป้องกันได้ด้วยแล้วก็น่าจะปล่อยควันได้นะเหมือนกับระบายป่องควันออกไปจากบริเวณด้านหลังของเขานี่ดูดิปืนก้นของเขายิงออกมาเป็นลูกไฟเลยนะอื้อหือโหดเกินโอ้โหอาวุธครบมือจริงๆลองสิงกันดูสิงเป็นร่างของไททันคอกแมนอัพเกรดแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าเราสามารถจะหยุดเวลาแยกร่างออกไปสู้ได้นะเหมือนกับย้ายร่างของตัวเองอ่ะออกไปสู้กับเจ้าพ่อ Skibidi ได้ไว้เจ๋งมากเลยอ่ะเป็นพลังที่โกงมากเลยนะนอกจากจะหยุดเวลาแล้วยังสามารถจะออกจากร่างอ่ะไปสู้ก่อนได้ด้วยต่อไปจะเป็นคอมไบ Skibidi Toilet เป็นการผสมผสานระหว่างล้อรถยนต์หลายๆล้อเข้าด้วยกันว้าวพอติดสปริงด้วยใช่แล้วแปลงร่างขนาดนี้แล้วนายไม่ต้องอยู่ในโถส้วมก็ได้มั้งไอเห็นหน้าก็หาแล้วนายเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาลูกกระจอกมันออกมาด้วย โอ้โหอันนี้ถือว่าไม่ใช่ลูกกระจอกกันละกันนะเอาแล้วโอ้โหดูพาเพื่อนมาด้วยละกันตั้มเฮ้ยถึงกับแยกไม่ลากมาสู้นะวาร์ปไปทางนู้นวาร์ปไปทางนี้โอ้โหไททันคอกแมนอัพเกรด
วาร์ปมาสู้แบบว่าในเวลาที่เราดูไม่ทันเลยนะเสี้ยววินาทีเองเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นช็อตคาเมราแมนไททันไททันคาเมราแมนช็อตช็อตแบบไหนไม่รู้แต่รู้ว่าปืนของเขาเนี่ยมันเป็นปืนที่อัดฉีดไปด้วยน้ำกรดหรือว่าพวกท็อกซิกนะซึ่งยิงออกมาน่าจะโดนสารพิษท็อกซิกอยู่แหละอุ้ยมันอันตรายมากเลยนะพลังของตัวนี้แถมมีโบสก้าอยู่บนหัวไหล่อีก2ข้างด้วยนะแต่ว่าจะเป็นปืนของกัมมันตภาพรังสีด้วยนะและพลังงานคอของเขาก็ใช้พลังมาเต็มเปี่ยมมาล่ะพร้อมยิงพร้อมสวบเขาบอกว่าเขายิงแม่นด้วยนะดูชุดของเขามาใหม่สักการตัวใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมมาสู้กับเฮดแทร็ปไทเลตเจ้าตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีลูกตุ้มน้ำมาด้วยโอ้มันใส่โซ่มาแล้วดูดิพร้อมเหวี่ยงเนี่ยมาเป็นคู่ซะด้วยหน้ายังดุเลยแถมหน้ากากของมันน่ะยังใส่กรอบมาด้วยนะนี่มันเดอะแมสหรือเปล่าเนี่ยโอ้อะไรจะโหดขนาดนั้นแล้วมันเอาโซ่มาพันคอยังหายใจออกอ่ะน่าจะเป็นอาวุธประจำตัวของเขานะโอ้เห็นแล้วหนักแทนเห็นแล้วอึดอัดแทนเนาะลองใช้ปืนยิงแบบนี้โอ้ปืนเลเซอร์ยิงไม่อยู่โอ้เจอน้ำกรดเข้าไปด้วยเป็นไงละลายไม่อ้าวไปซะแล้วแต่ว่าคอกแบ็กนะไม่เป็นไรเราช่วยเขาไม่เข้ามาในสนามรบกันกลับมานี่กลับมานี่จะไปไหนเหรอเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งออมมือให้การยิงให้เต็มที่เฮ้ยเจ้าลูกตุ้มมันเดินช้ามากเลยมันตามไม่ทันน่ะนี่แต่ถ้าด้วยจะตีแรงก็ได้นะเพราะมันเสียเปรียบเดินช้าไอ้เจ้าโถส้วมมันเดินช้ามันถอยซะก่อนโอ้มันกระเด็นออกข้างหลังเฮ้ยแต่ว่าไอ้ท่านคาเมราแมนชาร์จก็เข้าชาร์จประกบชิดโอ้เข้าไปชิดตัวถ้ารักษาระยะห่างนี้ได้ก็สู้สบายแล้วสิใช่ไม่โดนเลยนะแถมไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันจู่โจมช้าด้วยแหละแต่พวกไทเลสเนี่ยเอาแล้วเข้ามุมแล้วโดนฟาดโดนแล้วติดมุมแล้วทำไงดีตุ๊บที่2ตุ๊บที่3เฮ้ยตุ๊บที่4ทุบยังได้อยู่ยังได้อยู่ตุ๊บที่นี่ไม่ยิงแล้วเหรออ๋อมันน่าจะยิงระยะไกลมากกว่านะใช้เท้ายันด้วยเอาเรียบร้อยใช้เท้ายันโครมก็ชนะได้นะฝ่าเท้าพิฆาตตัวต่อไปก็คือทีวีบอสคินอคอสน่าจะเป็นแบบว่าโดนดัดแปลงไปแล้วนะดูดิโอ้ยเขาติดอินเฟกไปแล้วท่าทางเขาจะเครียดนะเนี่ยใช่แล้วเขาติดไวรัสอินเฟกไปแล้วล่ะวิแต่ว่านิ้วยาวมากเลยนะตัวก็ดูสูงใหญ่ขึ้นเยอะเลยล่ะโอ้เครียดใหญ่เลยอุ้ยข้างหลังมันจะมีใบพัดเลยนะเอาไทเรนอนไหมโอ้ลำโพงบิดเบี้ยวไปหมดแล้วแขนขามือก็บิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยเนี่ยเรามันจะมีใครซ่อมได้ไหมเนี่ยมาสู้กับเจ้าสกิบิตี้สมอลไซเอนทิสต์เวอร์ชั่น2นี่ไงคนซ่อมมาแล้วคนซ่อมหรือว่าคนดัดแปลงอ่ะเฮ้ยนายชอบก๊อปปี้กับพวกคาเมราแมนนะเรียนแบบอาวุธกันเหรอต้องมาเจอของจริงของแท้นะของแท้เฮ้ยเดี๋ยวได้อัพเกรดมาแล้วเหรอแต่นายก็ยังตัวเล็กอยู่ดีนะถ้าแพ้โดนเจ้านี่จับไปอัพเกรดแน่นอนเลยนั่นแหละดีถ้างั้นแพ้ไม่ได้แล้วลองดิโอ้ยเจอแสงสีเขียวใช้แสงแฮกเกอร์ว้าวแสงสีใหม่ด้วยนะเป็นแสงแฮกเกอร์อู้แสบตาแทนเลยพลังคลื่นแสงเหยียบทีกันเด็กแสงแฮกเกอร์กับพลังคลื่นเสียงสุดยอดลอยไปแล้วอ้าวตะแคงอยู่ตรงนี้เหรอฮัลโหลยังอยู่ไหมนึกว่านายจะเจ๋งอ่ะไปหน้าทีมเลยไอ้เจ้าแสงทิศโอ้ยอย่าเพิ่งปวดหัวยังมีอีกหลายคู่นายต้องสู้กับเราในรอบสุดท้ายเลยนะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใครก็ได้เอาเขาไปเก็บทีแล้วก็ทีวีไททันอีวิลไทเลตตัวนี้เขาอัปเกรดตัวเองมาถึงขั้นไหนเนี่ยมีปืนคู่เป็นปืนเลเซอร์สีเขียวแล้วตัวเขาก็ดันมาอยู่ในโถส้วมซะด้วยมาลงส้วมเฉยสงสัยจะปวดห้องน้ำนะน่าจะเป็นโถส้วมเหล็กนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหล็กของนายนี่ทำจากไวเบรียมหรือเปล่าเนี่ยต่อไปต้องมาสู้กับเจ้า G-Man MK3 แต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันแบบคุ้มคลั่งชำรุดไปแล้วนะแย่แล้วมันโดนดัดแปลงเจ้า G-Man มันโดนดัดแปลงไปแล้วมันชำรุดสุดซอมซะด้วยข้างบนหน้าอะไรน็อตแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแบบว่าชำรุดแบบนี้ยังไหวนะเห็นแล้วเจ็บแทนเลยมันคลั่งไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าถ้าทางปืนมันยังใช้การได้อยู่นะโอ้โหจิ้วเจอยิงระยะไกลต่างคนต่างยิงอื้อหือเฮ้ยเขาเป็นสายปืนเหมือนกันยิงแลกกันไม่โกงกันสายยิงเหมือนกันเป็นคนละนัดคนละนัดคนละหลายนัดอยู่นะโอ้โหยิงอัดมุมตึกแล้วอย่าแล้วเดี๋ยวเอาออกมาก่อนน้ำลายออกมาใครจะชนะเนี่ยน้ำลายยิงแฝกหน้าเลยนะช่วยข้างหน่อยช่วยข้างหน่อยยิงเขาขนจะไปยิงเขาขนเลยโอ้โหกระเด็นเอ้าหูนี่มันท่าแข็งอะลอยเลยถ้าเจ้าจีแมนไงมันยิงเลเซอร์จากลูกตาสีแดงได้โอ้โหแย่แล้วไม่
หลับสะเบยเลยพี่วิวคาวบอยของเขาไปแล้วน่าสงสารจูไอ้เจ้าจิมแมนฝากไว้กันเถอะต่อไปจะเป็นไททันเดอะฟักบูมเดอะฟักบูมเจ้าของเขาก็กลายเป็นไททันได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยใส่กล่องมาเต็มเหนียวไม่รู้ว่าเป็นไททันอะไรกันแน่นะเพราะว่ามันชิ้นส่วนมันก็ไม่เหมือนพวกแบบทีวีหรือว่าสปีกเกอร์นะเหมือนคาเมล่ามากกว่านะเราดูหน้าก่อนมีพลังงานคออยู่ด้วยนะยิ้มแบบกลุ้มกลิ่มเลยแล้วพลังงานของเขาก็ออกโทนสีแบบสีแดงๆชมพูยังไงอย่างนั้นล่ะมาดูความสามารถ power ability ของเขากันดีกว่าเอามาสู้กับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอินเฟกเวอร์ชั่น2แย่แล้วไททันคาเมล่าแมนติดอินเฟกซะแล้วอ๋อโหมาเป็นแพ็คคู่เลยนะแต่ว่าเราจะมาตัวเดียวไม่พอต้องมาทั้ง2ตัวเพราะเราสู้กับก๊อตเวอร์1กับเวอร์2ด้วยดูดิแสงก็คนละสีเลยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฝั่งตรงข้ามเป็นถึงเจ้าของก๊อตเลยนะเฮ้ยเห็นอะไรที่ข้างหลังคอเปล่าไอ้แน่ดีไอ้กิ๊กเจ้าโถส้วมปรสิตเฮ้ยมันกำลังเจาะหัวอยู่เลยมันกำลังแฮกระบบเข้าไปควบคุมสมองอยู่เหรออีกตัวใช่มันควบคุมเครื่องยนต์กลไกของเราพวกไททันคาเมล่าแมนอยู่เฮ้ยดูเจ้าตัวนี้มันสวมเกราะข้างนอกเลยแล้วใครจะช่วยได้ล่ะเนี่ยไอ้นั่นไงคนข้างฝั่งตรงข้ามมาไงจะช่วยเองโอ้ดูดิมันเปลี่ยนพลังงานคอให้เป็นแบบสีชมพูนะช่วยให้ไปเกิดใหม่ป่ะนั่นน่ะดินี่ก็เป็นพลังงานคอสีเหลืองดูท่าทางแล้วเขาน่าจะโหดอยู่นะเอาแล้วข้าดับฟักบูมต้องลุ่มไม่ท่าเลยเป็นถึงเจ้าของไงท่าอะไรของฟักบูมเลยเจ้าของหมดเดี๋ยวข้าสู้เขาสู้วิระเบิดตุ้มเลยไหวไหมเหลือคนเดียวแล้วอ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องตัวต่อตัวเปล่าโอ้โหท่าอะไรอ่ะเฮ้ยฉันไงชนะแล้วน่ากลัวจุงอันนี้ก็มาถึงการรวมทีมกันระหว่างทีมของพวกไททันคาเมล่าแมนซึ่งเขาก็กำชัยชนะมากกว่าครึ่งนะเพราะว่ากี่รอบเนี่ยพวกเขาก็ชนะอยู่ดีแต่ว่าวันนี้มีไททันเยอะหน่อยส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งของสกิบิตี้ทอยเลตอัพเกรดทั้งนั้นเลยโอ้แล้วมันจะไปสู้ยังไงอัพเกรดกันมาแล้วน่าสงสารยังไงแต่ละตัวเลยเห็นหน้าตาต้องจะตายแล้วประมาทเจ้าดีเจสกิบิตี้อัพเกรดไม่ได้เลยนะเฮ้ยทำไมครับตีกันเองเฮ้ยเดี๋ยวดาฟักบูมทรยศเยอะกันทำไมตีเพื่อนตัวเองเฮ้ยเขาโดนสะกดจิตหรือเปล่าเฮ้ยจริงนี่เขาโดนสะกดจิตเหรอจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่าแล้วตีกันเองแล้วโอ้โหฝั่งนี้ก็ตุ่มลุมมาตุ้มฝั่งนู้นก็ตุ้มตะตุ้มตั้มเจ้าดีเจสกิบิตี้ทาเลตอัพเดตตัวดีเลยพลังของมันนะอย่างโกงไว้ล่ะดูดิมาฟักบูมฆ่าเรียบเลยอ่ะเฮ้ยอย่าแล้วทำไงเขามาตีกันเองแล้วทำไมถึงตีกันเองเนี่ยเอาแล้วว่าเขาไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นเหลือแค่ดีเจกับพวกใครฆ่าเล่าไอ้ทางงานต้องลุมดีเจแล้วทำอะไรกันแล้วฟักบูมยังอยู่เลยนี่เขายังไม่รอดตีกันนะคู่นี้แล้วคู่นู้นล่ะคู่นู้นเขาก็ยังอัดกันอยู่อยู่ใกล้ๆเลยยังอัดติดกำแพงอยู่เลยอันนั้นเขาก็ยังไม่เสร็จกิจกันนะเขายังภารกิจของเขายังสู้กันอยู่เฮ้ยดาวพระภูมิตายแล้วอ่ะดูดิไม่น่าเชื่อว่าคอกแมนจะฆ่าดาวพระภูมิได้ด้วยเฮ้ยมันเป็นถึงไททันคอกแมนอัปเกรดใหม่เลยนะแล้วคู่นี้อะไรจะติดตึกเฉยเลยเฮ้ยเจ้าดีเจสกิบิตี้ทอยเลตอัปเกรดออกมานี่ไหนออกมาดิอย่ามาสู้โหยติดตึกแบบนี้สู้กันได้ไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันกำลังจะใช้ท่าสะกดจิตเอ้าเรียบร้อยมันใช้ท่าพลังขึ้นเสียงสะกดจิตแล้วทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้อยากต่อสู้กับมันนะเอ้าแล้วมันใช้จังหวะตรงนี้นี่แหละพี่เผลอเข้าโจมตีเลยไม่น่าเชื่อเลยคนที่อยู่รอบคนสุดท้ายคือดีเจอัปเกรดให้อย่างนั้นขอตั้งชื่อมันว่าเจ้าดีเจวาซาบิสกิบิตี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมีอาวุธเป็นวาซาบิมาด้วยนะขาดอยู่อย่างเดียวไม่มีโชยุอ่ะไม่งั้นก็ครบแล้วใช่ปะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกรี่มอสไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแกรี่มอสโมเดลตัวใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย